ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Emilia Channel บ้านดวงที่รวบรวมโหราจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำนำโชคลาภค่ะนะคะอาจารย์ก็ต้องแนะนำตัวก่อนละกันนะคะสำหรับสมาชิกใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามาและได้รับการแนะนำนะคะว่าราศีใดจะจับเงินล้านในงวดที่แล้วนะคะก็รวยๆเฮงๆปังๆกันไปเลยนะคะอาจารย์ต่ายเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ชมรมอาสมเจษฎาสอน อยู่ที่ปิ่นเกล้านะคะซอยโรงพยาบาลเจ้าพระยานะคะและอีกที่หนึ่งค่ะสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์นะคะซึ่งอาจารย์สอนอยู่กับเกี่ยวกับวิชา24ถอดรหัสนะคะเป็นการเอาวันเดือนปีเกิดมาถอดรหัสออกมาเป็นรหัสออกมานะคะก็จะแปลกแหวกแนวไม่เหมือนชาวบ้านเขานะคะและวิชา7ตัวพยากรณ์กรรมว่าด้วยวิบากกรรมทำกรรมอะไรชีวิตถึงเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะคะทำไมคนถึงอิจฉาริษยาเยอะจังทำไมถึงมีแต่คนเบียดเบียนหาเรื่องหาราวให้ตลอดเวลาทำไมถึงโกงถูกโกงถูกเอาเปรียบทำไมมีสามีที่ไม่ดีนะคะก็เข้ามาในรายการและมาศึกษากับอาจารย์ที่วิชา7ตัวพยากรณ์กรรมได้เลยและ7ตัวพลังจิตนะคะซึ่งกำลังจะเปิดแล้วก็วิชาหนึ่งค่ะหนึ่งหาที่สุดคือดาวนำโชคนะคะซึ่งอาจารย์กำลังจะเปิดวิชาดาวนำโชคใหม่แล้วนะคะในวันที่26 27นะคะต้องจองล่วงหน้าก่อนนะคะจึงจะมีสิทธิ์เรียนกับวิชาดาวนำโชควิชาเดียวนะคะเพราะเป็นคอร์สพิเศษเพราะว่าหนึ่งเขาจะต้องเตรียมอาหารนะคะเตรียมเครื่องดื่มเตรียมหนังสือการเรียนการสื่อการสอนหลายๆอย่างนะคะค่าใช้จ่ายเพียง 3,000 บาทเท่านั้นเองสนใจก็แนะนำเชิญเข้ามาได้เลยนะคะติดต่อโดยตรงกับอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์หมายเลข0909282626หรือเอาเบอร์นี้เป็น ID Line ได้เลยนะคะและ อีกวิชาหนึ่งนะคะ24ถอดรหัสกำลังจะเปิดคอร์สวันที่นะคะ24พลังจิตนะคะเปิดคอร์สวันที่1นะคะ1พฤษภาคมนะคะตอนเช้าเป็นภาคพื้นฐานนะคะตอนบ่ายเป็นภาคพยากรณ์นะคะสนใจก็ขอเชิญเลยนะคะส่วนวันศุกร์ที่4นะคะอาจารย์จะสอนเกี่ยวกับ24ถอดรหัสนะคะก็24ถอดรหัสนะคะก็จะมี24ถอดรหัสกับ7ตัว9ฐานนะคะเอามาแมทชิ่งกันก็คือในวันศุกร์ที่4ตอน 9:30 ถึงเที่ยงนะคะค่าเรียน700บาทค่ะนะคะเอ๊ะเรียนฟรี1เดือนค่ะแล้วเดือนต่อไป700บาทนะคะส่วนรอบบ่ายก็จะเป็น7ตัวพยากรณ์กรรมว่าด้วยวิบากกรรมว่าทำกรรมอะไรทำไมชีวิตถึงเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะคะประมาณนี้ส่วนวันอาทิตย์ค่ะที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสอนวันอาทิตย์ที่6พฤษภาคมนะคะเป็นวิชาว่าด้วย24ถอดรหัสเหมือนกันนะคะสอน2เดือนนะคะฟรี1เดือนสอนทั้งหมด2เดือนนะคะคุณจะได้รับการสอนฟรี1เดือนนะคะสนใจก็เข้ามาได้เลยนะคะตอน 10:00 ช้าถึงเที่ยงนะคะและรอบบ่ายเป็น7ตัวก็ฐานพื้นฐานสำหรับท่านที่สนใจอยากจะมาปูพื้นฐานก่อนจะไปเรียนดาวนำโชคก็มาเรียนได้เลยนะคะก็ฟรีเหมือนเดิมค่ะในเดือนแรกนะคะก็สนใจก็เข้ามาเรียนได้เลยนะคะถ้าท่านสนใจก็เข้ามานะคะประมาณนี้เนาะก็เราก็เข้าเนื้อเรื่องกันแล้วกันนะคะก็ต้องยินดีกับท่านผู้ชมนะคะที่เกิดราศีธนูนะคะรอบงวดของวันที่16มีนาคมอาจารย์ให้ราศีกรกฎหมายเลข28นะคะและราศีธนูนะคะให้หมายเลข59ค่ะก็ถูกบนถูกล่างกันเลยรวยกันหนักซัมเมอร์เซลกันเลยนะคะหมุนแค่12ครั้งเองนะคะคุณก็รวยแล้วค่ะไม่ต้องถึง700ครั้งนะคะ12ครั้งก็รวยแล้วค่ะนะคะและอีกวิชาหนึ่งนะคะวิชาแล้วก็มางวดนี้ค่ะงวดปัจจุบันนะคะวันที่1เมษายนอาจารย์ให้ราศีธนูนะคะในราศีธนูอาจารย์ให้85เต็มๆค่ะนะคะคนก็รวยกันกระหน่ำซุปเปอร์เซลล์รวยกันใหญ่เลยโอ้ต้องดีใจด้วยนะคะก็ทำให้หลายๆคนปลดหนี้ปลดสินบางคนบอกว่าขอบคุณอาจารย์ต่ายนะคะที่ได้เงินยอดนี้ก้อนนี้มาจ่ายค่าเทอมนักเรียนค่าเทอมลูกแกค่ะก็ต้องดีใจด้วยเพราะว่าใกล้จะเปิดเทอมแล้วเราก็ต้องหาเงินหาทองกันแล้วเนาะเริ่มจะหาหนี้สินกันอีกแล้ว นะคะว่าไปนะโมดเยอะละอ่ะคุยสักนิดหนึ่งเนาะค่ะประมาณนี้ก็ในราศีราศีเมษนะคะในราศีเมษเนี่ยคนที่เกิดราศีเมษอาจารย์จับได้ไพ่แฮงแมนค่ะ
นะคะก็บอกว่าช่วงชะตาของคนเกิดราศีเมษช่วงนี้เครียดค่ะมีแต่เรื่องสุมอกสุมใจเครียดวิตกกังวลนะคะเครียดวิตกกังวลมีแต่ปัญหาหลายเรื่องหลายราวเข้ามาประดังปัญหาส่วนใหญ่มักเอาทุกข์เข้าหาตัวเองค่ะโดยเฉพาะปัญหาทุกข์ที่เกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวหนี้สินเงินทองนะคะเงินไม่สะพัดเงินไม่คล่องตัวก็เครียดนะคะประมาณนี้การเงินช่วงนี้ก็อาจจะเหนื่อยหน่อยโดยเฉพาะปัญหาเรื่องของหนี้สินเงินทองการงานช่วงนี้ก็ไม่เคยราบรื่นดีนะคะงานอาจจะดุจนิดนึงมีการหยุดพักบ้างนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะงานอาจจะติดพันปัญหาสั่งงานแล้วไม่ได้สตางค์ได้ไหมก็ได้เช่นกันช่วงนี้รักษาเนื้อสักตัวรักษาตัวให้มากๆนะคะทุกมันเยอะอะค่ะคนราศีเมษน่าสงสารมากเลยนะคะนะปฏิบัติธรรมมั่นนะคะนะคนราศีเมษอาจารย์ให้เลข83ค่ะนะคะกับโชคของคุณดูซิว่าโชคของคุณจะรวยไหมนะคะต่อไปค่ะคนเกิดราศีพฤษภนะคะได้ไพ่ Wheel of Fortune โอ้โหสุดยอดนะคะสุดยอดกันก็ Wheel of Fortune แปลว่ากงล้อมหาสมบัติค่ะรวยๆเฮงๆแน่นอนเลยนะคะเพราะเป็นใบแห่งโชคลาภนั่นเองนะคะเขาบอกว่า Wheel of Fortune ช่วงนี้จับปลาหลายมือค่ะงานเข้ามาหลายทางนะคะการเงินการทองคล่องตัวดีนะคะแล้วก็จะมีโชคลาภเห็นอยู่รำไรรำไรแล้วนะคะว่าคุณจะรวยแน่นอนนะคะกับเลข69ค่ะดูซิว่า69นำโชคนำชัยให้คุณหรือเปล่านะคะส่วนราศีเมถุนนะคะมิถุนค่ะนะคะเขาไม่ให้เรียกเมถุนนะคะให้เรียกมิถุนค่ะราศีมิถุนได้ไพ่ไฮปรินเซสนะคะเขาบอกว่าไพ่ใบนี้หมายถึงความน้อยเนื้อต่ำใจน้อยอกน้อยใจนะคะเป็นความที่เหมือนลังเลโลเลได้ไหมก็ได้ดาวจันทร์หมายถึงการโลเลไม่แน่นอนนะคะกลับไปกลับมาเอาแน่เอานอนไม่ได้หรือช่วงระหว่างกำลังตัดสินใจว่าจะเริ่มงานใหม่ดีไหมจะทำงานใหม่ดีไหมเป็นเรื่องของการที่เหมือนเป็นคนที่มีลักษณะของคนเก็บกดในชีวิตด้วยเหมือนกันนะคะความรักก็อาจจะไม่ได้ราบรื่นดีนะคะเพราะไพ่ไฮปรินเซสเนี่ยมันบอกว่า1ไม่เป็นเมียหลวงก็เป็นเมียน้อยดังนั้นหมายความว่าความรักของคุณไม่สมบูรณ์จะต้องถูกแย่งชิงไปนะคะก็ดูแลความรักให้ดีๆนะคะแต่ถ้าคนที่มีความรักที่สมบูรณ์มันบอกว่าช่วงนี้อาจจะน้อยเนื้อต่ำใจกับคนรักนะคะเหมือนไม่ได้ดูแลเอาอกเอาใจได้มันก็ได้เช่นกันนะคะไพ่ Happy Set จึงบอกแบบนี้การงานก็จับปลา2มือนะคะถ้าถามถึงโชคลาภนะคะในราศีมิถุนนะคะเขาบอกว่า49ค่ะจัดไปเลยนะคะว่า49จะโชคชัยสำหรับตัวหรือไม่นะคะเหมือนว่าอย่างนั้นเลยนะส่วนราศีกรกฎเอ๊ราศีอาจารย์อีกแล้วเย้นะคะราศีกรกฎได้ไพ่เมจิเชียนนะคะไพ่เมจิเชียนเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับเรื่องของเขาบอกว่าคนเกิดราศีกรกฎเนี่ยถามได้ตอบได้ดุนเอ้ยยกไปเรื่องเดียวค่ะเรื่องตัวเองโดยเฉพาะคนที่อยู่ใกล้ตัวมักแทงตัวเองข้างหลังอยู่ตลอดเวลานะคะไพ่เบนเชียนบอกว่าเป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถรอบรู้มีเส้นมีรางสังหรณ์แม่นการงานถือว่าโดดเด่นนะคะเป็นลักษณะของการเป็นผู้นำสูงนะคะความรักการเงินได้จากความสามารถล้วนๆค่ะนะคะนะก็ดีใจกับคนราศีกรกฎด้วยนะคะคนราศีกรกฎอาจารย์ให้เลข27ค่ะนะคะก็ลองดูเอาไปพิจารณาว่าโชคลาภของคนราศีกรกฎจะรวยหรือไม่นะคะส่วนคนราศีสิงห์นะคะได้ไพ่ Death นะคะเขาบอกว่าไพ่ Death อย่าเพิ่งตกใจนะคะ Death แปลว่าความตายแต่มันบอกว่าคนในราศีสิงห์จะต้องสิ้นสุดจากที่แล้วไปเริ่มต้นที่ใหม่นะคะจึงจะรุ่งเรืองนะคะจะต้องสูญเสียหรือเดือดร้อนอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วจึงจะรุ่งเรืองดังนั้นคนราศีสิงห์ระวังเรื่องของความรักอาจจะเป็นลักษณะเก่าไปใหม่มาได้ไหมก็ได้เช่นกันนะคะส่วนถ้าพูดถึงการงานอาจจะเป็นการเริ่มต้นงานคือออกจากงานนี้ไปเริ่มต้นงานใหม่ได้ไหมได้ซึ่งงานใหม่ก็มีคนแนะนำให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็ต้องยินดีกับคนราศีสิงห์ที่กำลังผ่านทุกผ่านโศกไปได้ด้วยดีนะคะคนราศีสิงห์นะคะอาจารย์ให้โชคก็คือ42ค่ะดูซิว่า42ให้โชคให้ชัยคุณร่ำรวยร่ำรวยไปไหมกับอาจารย์ต่ายหมอดุจตาทิพย์นะคะส่วนคนราศีกันค่ะคนราศีกันได้ไพ่เดวิลนะคะไพ่เดวิลเนี่ยเป็นไพ่แห่งการยึดมั่นถือมั่นเชื่อและศรัทธาดังนั้นถ้าคุณศรัทธาคุณได้ค่ะเพราะใบนี้ถ้า
ในศัพท์ของทางหมอดูนะคะอันนี้คือศัพท์นะคะแต่ไม่ได้บอกให้คุณไปเล่นนะคะแต่เราจะบอกว่าศัพท์ทางหมอดูบอกว่าไพ่เนี้ยค่ะคือไพ่ใต้ดินไม่ใช่บนดินนะคะประมาณนั้นถ้าถามถึงเรื่องของความรักช่วงนี้ความรักอาจจะไม่ค่อยโดดเด่นนะคะเป็นความรักที่อึดอัดทุกข์ใจได้มันก็ได้เช่นกันนะคะและไพ่ใบนี้ถ้าถามถึงเรื่องของความรักมันเป็นความรักที่เป็นมือที่2มือที่3เกิดขึ้นนะคะระวังเรื่องรักสามเศร้าด้วยกันแล้วกันนะคะส่วนเรื่องของการเงินช่วงนี้การเงินอาจจะหมดไปกับความพึงพอใจเงินเหลือเก็บไม่มีเหลือเก็บค่ะแต่เป็นเงินที่ได้เข้ามาแล้วหมดไปจากความพึงพอใจของตัวเองนะคะถ้าถามถึงโชคลาภคนในราศีกันนะคะอาจารย์จัดไปค่ะ4 7นั่นรวมไปเลยนะคะว่า4 7จะรวยไหมสำหรับราศีสิงห์ขอให้รวยๆปังๆไปเลยนะคะจะได้หมดหนี้หมดสินกันสักทีและยิ่งใกล้เปิดเทอมแล้วต้องใช้เงินเยอะๆได้แน่นอนนะคะคนราศีตุลค่ะนะคะอาจารย์ให้ไพ่เฮียโรแพนค่ะมันบอกว่าไพ่เฮียโรแพนบอกว่าเจ้าชะตาเป็นคนชอบสั่งชอบสอนชอบชี้แนะชาวบ้านเขาชอบช่วยเหลือชาวบ้านเขาช่วยแล้วเดือดร้อนเพราะว่าช่วยแล้วทำให้คือเหมือนกับตัวเองเนี่ยจะกินจะใช้คิดแล้วคิดอีกนะคะแต่จะหมดไปก็หมดไปกับคนในครอบครัวนั่นเองนะคะและเป็นไพ่แห่งความยุติธรรมยึดมั่นถึงมั่นด้วยนะคะช่วยอย่างถูกต้องนะคะเป็นคนมีคุณธรรมสูงนะคะถ้าถามถึงเรื่องของการเงินช่วงนี้การเงินก็ถือว่าดีค่ะนะคะมีเงินช่วยเหลือชาวบ้านเขาแต่ต้องเอ็นดูเราเอ็นดูเรามากๆนะคะไม่งั้นเอ็นดูเขาเราขาดค่ะนะคะประมาณนี้เรื่องของโชคลาภนะคะโชคลาภของคนราศีตุลนะคะ57ค่ะดูซิว่า57จะรวยไปกับอาจารย์ต่างหรือไม่นะคะย้ำรวยนะคะประมาณนี้เลยส่วนคนในราศีพฤศจิกนะคะคนราศีพฤศจิกได้ไพ่ของเฮอร์มิตนะคะไพ่ของเฮอร์มิตนะคะเป็นไพ่แห่งนักพจน์ซึ่งถามว่าเป็นคนเก่งไหมก็ต้องบอกว่าเป็นคนเก่งมีปัญญาเลิศนะคะแต่เป็นคนที่มีโรคส่วนตัวสูง เก็บตัวนิดนึงนะคะไม่เคยเปิดเผยหรือไม่เคยยุ่งหรือสูงสิงกับใครก็ได้เหมือนกันนะคะเมื่อดาวเสาร์ย้ายกับราศีพฤศจิกก็ต้องบอกว่าช่วงนี้ดีค่ะแต่แนะนำว่ามันปฏิบัติธรรมสวดมนต์ไหว้พระเยอะๆมันสร้างกุศลผลบุญเยอะๆบุญกุศลจะส่งเสริมให้คนราศีพฤศจิกรวยๆเฮงๆแน่นอนนะคะและโดยเฉพาะคนที่เกิดราศีพฤศจิกในเรื่องของการงานช่วงนี้การงานเยอะค่ะนะคะเขาเรียกว่าชีพจรลงเท้ามีสิทธิ์ของการเดินทางไปทำงานที่นี่ทีที่นี่ทีอยู่บ้านได้ติดก็ได้เช่นกันนะคะการเงินก็ถือว่าโอเคค่ะไปได้เลิศไปได้ไกลเลยนะคะแต่ว่าถามว่าเยอะไหมไม่เยอะค่ะนะคะพออยู่พอกินเนาะเพราะว่าเฮอร์มิตคือสมถะนะคะเลขของราศีพฤศจิกอาจารย์ให้53ค่ะลองดูซิว่า53จะให้โชคกับคนราศีพฤศจิกหรือไม่ลองดูนะคะส่วนคนเกิดในราศีธนูนะคะได้ไพ่เทมเพอแรนซ์นะคะเทมเพอแรนซ์ผมบอกว่าเป็นลักษณะถ้าเกิดนิสัยนะคะเป็นคนค่อนข้างจะโลเลนิดนึงนะคะทำอะไรต้องไต่ตองตึกตองก่อนจึงจะตัดสินใจทำอะไรลงไปนะคะไม่งั้นอาจจะผิดพลาดได้ง่ายนะคะมีเกณฑ์ของการโยกย้ายการทำงานอยู่จากอีกที่ไปสู่อีกที่หนึ่งได้ไม่ได้หนึ่งไม่ย้ายบ้านก็ย้ายงานนะคะในเรื่องของการเงินช่วงนี้รายได้เข้ามาสองทางค่ะนะคะเก็บเงินให้อยู่แล้วกันเนาะเพราะว่าบอกรายได้เข้ามาเยอะนะคะประมาณนั้นแล้วมีโอกาสของการที่จะลงทุนหรือทำธุรกิจอะไรใหม่ๆได้ด้วยเหมือนกันก็จะรวยเฮงๆปังๆอย่างแน่นอนนะคะคนในราศีธนูช่วงนี้ถือว่าเริ่มประเสริฐสีอันแน่ใช่สิราศีจะเอาแน่นอนไม่ได้ไม่ให้ละเว้นนะคะก็ให้ราศีตรงนี้คือ52ค่ะดูซิว่า52จะให้โชคกับคุณอีกไหม2งวดแล้วนะคะราศีธนูดูซิงวดนี้ราศีธนูจะเข้าเป้าอีก3งวดหรือไม่ลองติดตามกันต่อนะคะค่ะส่วนคนราศีมังกรนะคะได้ไพ่ The Fool ค่ะเขาบอกว่าคนราศีมังกรเป็นคนชิวๆสบายๆนะคะไม่ชอบการถูกกดดันไม่ชอบการถูกบังคับขู่เข็นไม่ชอบการถูกเหยียดหยามนะคะประมาณนี้การงานช่วงนี้ถ้าทำงานเป็นจ๊อบๆหรือทำงานไม่อยู่กับที่แล้วถือว่าดีค่ะเพราะว่าคนราศีมังกรเป็นคนที่ค่อนข้างจะเบื่อง่ายได้ไหมก็ได้เช่นกันรักง่ายไหนเร็วได้ไหมก็ได้เช่นกันนะคะประมาณนั้นช่วงนี้อาจจะเบื่อแก่ที่บ้านเอ้ยไม่ใช่นะคะคนรักนะคะประมาณนั้นราศีมังกรอาจารย์ให้เลข87ค่ะนะคะ87จะนำโชคนำใช้ให้กับคุณไหมลองดูนะคะ
การเงินก็ได้มาเขาเรียกมาไวไปไวเค็มไวนะคะประมาณนั้นโอเคค่ะราศีมังกร87ค่ะดูซิว่าคุณจะรวยหรือไม่รวยนะคะส่วนราศีกุมนะคะได้ไพ่ Judgments เขาบอกว่าไพ่ Judgments เนี่ยมันเป็นไพ่แห่งเวรกรรมดังนั้นคนที่อยู่ในราศีกุมต้องหมั่นทำบุญสร้างกุศลให้เยอะๆนะคะหมั่นทำบุญสร้างกุศลไม่งั้นจะมีปัญหาเขาบอกว่าตอนนี้กำลังกลับจากร้ายกลายมาเป็นดีแต่ช่วงระหว่างการฟื้นไข้อะค่ะมันค่อนข้างจะลำบากเหนื่อยไม่มีแรงดังนั้นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้คุณมีแรงก็คือหมั่นทำบุญสร้างกุศลให้เยอะๆแล้วคุณจะรวยรวยเฮงเฮงปังปังแน่นอนนะคะกับหมายเลข82ค่ะดูซิว่า82จะมาอีกไหมลองดูนะคะวันนี้เฮงๆแน่นอนอาจารย์ว่าวันนี้8กับ9ไม่น่าทิ้งแต่อาจารย์รัก4ค่ะรักเธอจริงๆนะคะนะย้ำแล้วย้ำอีกแล้วนะคะส่วนราศีมีนนะคะอาจารย์ได้ไพ่ Empress ค่ะ Empress ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีมากๆเลยนะคะมันบอกว่าไพ่ Empress เป็นไพ่แห่งผู้หญิงราชินีที่มีสตางค์ดังนั้นวันนี้ราศีมีจะร่ำรวยแน่นอนนะคะเขาบอกว่าเป็นผู้หญิงเก่งเป็นผู้หญิงที่มีเมตตาสูงเกื้อกูลช่วยเหลือชาวบ้านเขาอยู่เรื่อยนะคะเป็นคนที่มีความอบอุ่นเวลาใครอยู่กับเธอเธอก็จะอบอุ่นนะคะแล้วก็สร้างความอบอุ่นให้กับคนรอบข้างได้ดีนะคะคนราศีกุมมีความสุขดีการเงินเลิศประเสริฐสีนะคะการงานก็มั่นคงก็ถือว่ามีโอกาสของการไต่เต้าไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นได้ไหมก็ได้เช่นกันนะคะโดยเฉพาะหลังเมษานี้หน้าตาท่าทางจะรวยนะคะวันนี้อาจารย์ให้ราศีมีนนะคะเลข54ค่ะดูซิว่าคนที่เกิดในราศีมีนจะรวยไหมในงวดนี้นะคะลองดูนะคะรับรองว่ารวยแน่นอนเลยเนาะนะคะส่วนไพ่จบหมดแล้วค่ะนะคะทั้งหมดทั้งมวลไพ่ใบสรุปของ12ราศีเป็น The Sun บอกได้เลยนะคะไพ่ The Sun เป็นไพ่ที่ดีมากๆไพ่แห่งการประสบความสำเร็จไพ่แห่งธงชัยไพ่แห่งการพบในสิ่งที่ดีๆเข้ามาอย่างแน่นอนดูซิว่างวดนี้ราศีไหนจะจับเงินล้านไปกับอาจารย์ตาหมอดูตาทิพย์ค่ะนะคะแล้วเรามาพบกันในงวดหน้าแต่ก่อนอื่นค่ะจะรวยอย่างเดียวคงไม่พอก็ต้องอาศัยตัวช่วยนะคะก็คือจะมีหินไฮไลท์นะคะเป็นหินที่เกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภการดูดซับดูดเงินเดินทองนะคะเป็นก้อนเงินประกายทองนะคะและหินปีเซียนะคะเขาบอกว่าเป็นสัตว์เทวะที่ให้โชคลาภอาหารของปีเซียนะคะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของแก้วแหวนเงินทองนะคะเวลาใช้เราก็จะลูบจากหน้าอกนะคะจากหน้าอกนะคะเข้ามาถึงก้นนะคะลูบมาแล้วก็เอากระเป๋ามารองรับแล้วก็ตกเกียร์เข้ามาเพราะว่าปีเซียเนี่ยเขาเชื่อกันว่าเป็นสัตว์เทวะที่ไม่มีทวารเวลาเขากินนะคะเขาจะกินอาหารของเขาก็คือพวกแก้วแหวนเงินทองโชคลาภวาสนานะคะก็ดูดจุ๊บ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 ดูดเข้ามาปากของปีเซียจะใหญ่นะคะจะกินได้เยอะดังนั้นบูชาไปแล้วจะรวยๆเฮงๆแน่นอนโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจนะคะจะดูดทรัพย์ดูดเงินดูดทองจากเจ้าของลูกค้าลูกขายได้แน่นอนนะคะและก็ยังมีกำไรนะคะไม่ว่าจะเป็นเส้นเล็กเส้นกลางเส้นใหญ่เป็นหินยูนาไคและในหนึ่งเส้นนะคะก็จะมีหินไฮไลท์เข้ามาร่วมด้วยนะคะทีมของอาจารย์ได้ผ่านการพิธีปลุกเสกแล้วเรียบร้อยนะคะมีอนุภาพสูงมากๆแล้วก็จะช่วยเหลือท่านผู้ที่กำลังเดือดร้อนกำลังมีปัญหาทำให้ร่ำรวยขึ้นมาได้นะคะประมาณนี้เนาะนะคะแล้วก็ยังมีสร้อยคอนะคะสร้อยคอยูนาไคนะคะที่คุณหมวยเขาบูชาไปค่ะแล้วก็ถูกหวยเนาะประมาณนี้แล้วก็เป็นจี้หยดน้ำนะคะรวยๆเฮงๆแน่นอนเลยนะคะหรือท่านที่มีสุขภาพไม่ค่อยดีเป็นโรคนอนติดเตียงจะบูชาเป็นเต่านะคะเขาบอกว่าเต่าคือเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรสุขภาพโดยเฉพาะเนี่ยค่ะใกล้เมษาแล้วบูชาไปให้คุณพ่อคุณแม่รักษาสุขภาพก็ถือยอดเยี่ยมดีเลยนะคะประมาณนี้ช่วยเหลือแล้วก็ยังมีจี้เป็นจี้แก้มข้างมังกรนะคะประมาณนี้ถ้าท่านสนใจก็ติดต่อกับอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์เลยโดยตรงนะคะที่หมายเลข0909282626ค่ะหรือเอาเบอร์นี้เป็นไอดีไลน์เลยได้เลยนะคะติดต่อกับอาจารย์ต่ายเลยโดยตรงไม่ว่าคุณจะดูดวงนะคะให้ดูซิว่าดูดวงจะเป็นอย่างไรเน้นๆเลยนะคะว่าช่วงเนี้ยฉันจะมีโชคลาภไหมฉันจะรวยไหมและอาจารย์จะอ่านเข้าไปในดวงอะค่ะว่าในดวงคุณมีเลขอะไรในรหัสที่เป็นตัวส่งเสริมให้คุณรวยและคุณจะเล่นกับ
จะซื้อเลขอะไรแล้วนำโชคให้คุณได้ร่ำรวยกันนะคะเจาะเป็นรายบุคคลไปเลยว่าคุณต้องใช้อย่างนั้นคุณต้องใช้อย่างนี้เลขรหัสของคุณเลขนี้เลขนี้นะคะแล้วก็เอามาหนวดกับเลขเด็ดตาที่ของอาจารย์ตายนะคะก็จะได้รวยๆนะคะประมาณนี้เลยเนาะนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะ อยากจะฝากนิดนึงก็คือว่าช่วงนี้นะคะที่สมาคม เรากำลังจัดกองบุญกันนะคะเพื่อถวายเพื่อนำมอบให้กับมูลนิธินะคะพระอุดมศรีลักขุนหรือเสริมสุวัฒนโนนะคะที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการส่งเสริมการศึกษานะคะซึ่งตอนนี้เรากำลังขัดปัจจัยอยู่หลายอักอยู่เลยนั้นอเจ้าอเจ้าช่วยกันหน่อยนะคะนะจะได้ส่งเสริมให้กับทางมูลนิธิพระอุดมศรีลักขุนนะคะส่งเสริมในเรื่องการศึกษาการเล่าเรียนและถ้าอยากจะดูดวงก็ติดต่อกับอาจารย์ต่ายหรือแม้กระทั่งจะเรียนหนังสือจะเรียนหรือว่าจะดูดวงก็ติดต่อได้เลยนะคะก็คงหมดเวลาแล้วอาจารย์คงอาจจะต้องลาท่านผู้ชมก่อนถ้ารักเราชอบเราอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดติดตามเสร็จปุ๊บระฆังก็จะขึ้นเมื่อระฆังขึ้นแล้วกดระฆังซ้ำไปอีกทีนึงเพื่อเวลามีคลิปใหม่ๆอะไรใหม่ๆท่านผู้ชมจะได้ไม่พลาดจากพวกเรานะคะและอย่าลืมนะคะขอรางวัลสำหรับอาจารย์ต่ายนิดนึงทำไงคะกดไลค์ค่ะติ๊ง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 นะคะชมยอดวิวอาจารย์อยากจะได้ยอดวิวสัก 200,000 เป็นกำลังใจอาจารย์จะได้คิดเลขเด็ดๆให้ท่านผู้ชมค่ะนะคะคงต้องลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ